อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามัยยะฮดิฮิลลาห์ฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลินฟะลันตะจิดะละฮูวะลียัมมุรชิดาวะมัลลัมยะจอะลิลลาฮุละฮูนูรันฟะมาละฮูมินนูรأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًالينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ําเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยําเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและการยําเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นไคลรุซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวของเราให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับหัวข้อคุตบะห์ที่อยากจะได้พูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องถือว่าใกล้ตัวพวกเราแล้วก็เป็นความจําเป็นสําหรับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องของการเมตตาซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนว่าเราถูกกำหนดมามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เรามาพร้อมกับภารกิจเรามีหน้าที่เรามีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่2ประการหลักๆด้วยกันประการที่1ก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่เราพึงจะต้องกระทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและก็ประการที่สองก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับบรรดามักลูกอทั้งหลายไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นสิงสาราสัตว์หรือแม้กระทั่งสรรพสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันอยู่รายรอบตัวเรานั่นก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่เราจะต้องรู้ถึงวิธีการในการที่จะปฏิบัตินั่นเองดังนั้นหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะๆนั่นก็คือหน้าที่แห่งการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนในโลกดุนยาใบนี้เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อรอวันตายนะครับเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เพื่อสะสมซึ่งคุณงามความดีทำตัวให้เป็นบ่าวที่ดีทำตัวให้เป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเราจะต้องไม่หลงประเด็นเราจะต้องมีหลักของเราเราจะต้องมีแนวปฏิบัติของเราเราจะต้องตระหนักเสมอว่าเราคือมุสลิมเราคือมุมินเราคือผู้ศรัทธาที่มีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าและแน่นอนว่าในการยอมรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นคือการยอมรับในกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺได้กำหนดว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยาบูดุนที่อัลลอฮฺบอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นได้ทำการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นคือเป้าประสงค์หลักนั่นคือเป้าหมายหลักนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ได้และปฏิบัติให้ได้ก็คือการมีชีวิตอยู่ของเราทุกวันนี้นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่ไปวันๆนะครับไม่ได้อยู่เพื่อที่จะสะสมซึ่งเสบียงอย่างเดียวไม่ได้อยู่เพื่อสะสมเงินทองอย่างเดียวแต่เราจะต้องอยู่ด้วยการสะสมคุณงามความดีเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์กับเราในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์นั่นเองเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปถูกฟื้นคืนชีพเราจะต้องถูกสอบสวนเราจะต้องถูกคิดบัญชีและแน่นอนว่าที่พำนักจุดหมายปลายทางของทุกคนในวันนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะของคนที่ศรัทธาหรือในสถานะของคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามมันมีแค่2ที่แค่นั้นไม่สวรรค์ก็นรก
นั่นคือจุดหมายปลายทางครับที่เรารู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยความเหนือกว่าที่เราได้รับด้วยความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราก็คือการที่เรานั้นยึดอยู่บนหนทางที่ถูกต้องและปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรักษาอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งและนั่นก็จะเป็นเครื่องการันตีเป็นหลักประกันว่าเราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนว่าเราจะไปสู่โลกอาคิเราะห์หรือจะไปรับรางวัลในโลกหน้าเลยนั้นโดยที่ไม่ผ่านโลกดุนยาใบนี้ไปเลยคงไม่ใช่เพราะนั้นภารกิจอีกหลายอย่างครับที่เราจะต้องยุ่งกับมันในโลกดุนยาใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเราที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนรอบข้างเราจะต้องอยู่ร่วมกับใครต่อใครอีกมากมายเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยเช่นกันสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพื่อให้เรานั้นได้รับทราบเอาไว้ในเบื้องต้นก่อนว่าเราทุกคนคือคนที่จะต้องถูกสอบสวนเราทุกคนคือคนที่มีหน้าที่กุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสลุนอัรรออียะตีฮีทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่ถูกสอบสวนวันนี้หน้าที่ของเรารับผิดชอบอะไรเราโดนทั้งหมดวันนี้หน้าที่ของเราเกี่ยวพันกับใครเราต้องถูกสอบสวนทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาได้บอกกับเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติดีกับคนรอบข้างแน่นอนว่าคนรอบข้างเรานั้นมีจำนวนมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นเครือญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับคนเหล่านี้บนคันลองที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้เป็นแบบอย่างและด้วยกับมารยาทอันดีงามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งมาด้วยจุดประสงค์ตรงนี้เพื่อแสดงแบบให้เรานั้นเห็นว่าอิสลามนั้นสอนในทุกๆเรื่องเราไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามสอนกับเราทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจรรยามารยาทซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเงื่อนไขหลักๆในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวในการที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามาบูอิสตุลิอุตัมมิมามะกาลิมันอัคลากฉันนั้นถูกส่งมาเพื่อมาเติมเต็มหรือมาทำให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของจรรยามารยาทแปลว่าถ้าวันนี้เราอยากจะรู้ว่ามารยาทที่งดงามมารยาทที่ได้รับการยอมรับมารยาทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพงพอพระทัยนั้นเป็นอย่างไรเราต้องไปเรียนรู้แบบอย่างของท่านนบีเราต้องไปเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีเราจะต้องไปศึกษาในความเป็นอัจฉริยภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไอ้มารยาทที่งดงามเนี่ยมันถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขหลายๆเรื่องนะครับอย่างครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุหลักๆทำให้คนนั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีตอบ2อย่างนบีบอกตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกนั่นก็คือการที่ท่านนั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์แปลว่ารู้ถึงหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุสนุลคุลุกและการที่ท่านนั้นมีมารยาทที่งดงามเพราะนั้นการมีมารยาทที่งดงามก็คือการปฏิบัติกับคนรอบข้างตามสถานภาพตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เขาพึงจะได้รับนั่นเองเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะๆซึ่งเราจะเห็นว่ามันกำลังเหือดแห้งมันกำลังหายไปจากสังคมของเรานั่นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น้อยที่จะต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ที่จะต้องมีความเมตตากับเด็กมันคือสิ่งที่กำลังจะถูกทำให้เลือนหายไปเพราะเราจะเห็นว่าหลายคนซึมซับนะครับกับวัฒนธรรมกับค่านิยมของตะวันตกที่มีประโยคนึงที่มันกอกหัวเราอยู่ทุกวี่ทุกวันก็คือความเสมอภาคเมื่อบอกเรื่องความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพมันจึงทำให้แต่ละคนคิดว่าตัวเองมีสิทธิของตัวเองโดยไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนใจใครนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อเป็นบรรทัดฐานของชีวิตให้มาเพื่อทำให้ความเป็นคนนั้นสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงกำหนดบทบาทต่างๆให้กับคนทุกคนตามสถานภาพที่พึงจะได้รับผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการให้เกียรติจากเด็กเด็กก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือความสัมพันธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในสังคมซึ่งในปัจจุบันมันหายไปแล้วครับมันกำลังหายไปมันกำลังค่อยๆหมดไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในภาพข่าวที่เราได้รับรู้ทุกวี่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด่าทอซึ่งเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นนะครับจากการที่มายืนด่าต่อหน้าอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าล้าหลังแล้วในยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาด่ากันทางสื่อเขาด่ากันทางอินเทอร์เน็ตเขาด่าทางการพิมพ์ซึ่งมันก็คือบาปทั้งหมดนั่นแหละครับ
มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่หลายๆคนใช้ความทันสมัยในทางที่ไม่ถูกต้องมีทั้งการทะเลาะเบาแว้งมีทั้งการด่าทอกันมีทั้งการทำร้ายกันหรือแม้กระทั่งมีทั้งการฆ่ากันซึ่งไอการฆ่ากันหรือว่าการทำให้สูญเสียชีวิตเนี่ยถือเป็นบาปใหญ่นะครับและเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แล้วบางคนถูกฆ่าโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมันคือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่นบีเตือนเอาไว้แล้วเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อจรรยามารยาทมันถูกทำให้หายไปสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สำทับเตือนกับพวกเราเพื่อให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต้องอย่าลืมนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายความชั่วกำลังจะกลายเป็นของถูกเหมือนกับหลายๆอย่างที่เราได้เห็นอยู่กฎหมายหลายๆกฎหมายที่ไม่มีสังคมไหนเขายอมรับศีลธรรมอันดีงามไม่มีใครยอมรับหรือแม้กระทั่งว่าในกฎเกณฑ์ของศาสนาก็แน่นอนว่ามันคือความผิดแต่ในยุคปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วคือการยอมรับในกฎหมายหลายๆอย่างที่มันไม่ถูกต้องตามหลักของคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมหรือเอาง่ายๆก็คือสำนึกของความเป็นมนุษย์นั้นรับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้แต่มันกำลังกลายเป็นความถูกต้องในสังคมมันกำลังกลายเป็นความดีงามในสังคมหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นยาเสพติดเอ่ยนะครับแต่เมื่อก่อนนี้ที่เราเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเดี๋ยวนี้มันอยู่บนดินเดี๋ยวนี้มันอยู่ข้างทางเดี๋ยวนี้มันอยู่ในสถานที่สามารถหาซื้อได้โดยง่ายนั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามารยาทหรือความเป็นมนุษย์ของคนมันเริ่มน้อยลงนั่นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องตระหนักให้เยอะนะครับต้องระมัดระวังตัวให้มากแล้วก็อย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสสังคมสังคมก็ให้มันเป็นไปแต่เราต้องมีจุดยืนของเราจุดยืนที่ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องเอาหลักอีหม่านของเรามาเป็นเครื่องกำหนดวิถีชีวิตของเราเราจะต้องอยู่บนคันลองที่ถูกต้องเราจะต้องอยู่บนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติและฮาลาลให้เราจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองและในการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวันนี้เนี่ยที่เราจะต้องประคับประคองและประคบประหงมเขาให้ดีนะครับเพราะกำลังถูกซึมซับจากค่านิยมผิดหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องแคร์ผู้ใหญ่ไม่ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ต้องสนใจในคำแนะนำต่างๆของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าในหลักการของศาสนานั้นถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างมหันต์สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ควรจะต้องให้เกียรติผู้ใหญ่มันสะท้อนถึงอีหม่านของเขาเลยทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินอิจลาลิลลาฮิอิกรอมะซิชัยบะมินัลมุสลิมีนวะฮามิลินกุรอานกอยรินกอลีฟีฮิวันจาฟีอันฮูวะซิซุนตอนอันมุกซิดท่านนบีบอกว่าส่วนหนึ่งจากการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาให้เกียรติกับครูบาอาจารย์ของเขาให้เกียรติกับผู้อาวุโสของเขาด้วยการให้ความเคารพในสิ่งที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาซึ่งแน่นอนว่าในการเชื่อฟังในการให้เกียรติกว้างๆเลยอย่างที่เรารับทราบตามที่นบีได้เคยสอนเอาไว้ลาตออัตลิมักลูกินฟีมาซียตินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างแปลว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังถ้าหากว่าคนคนนั้นฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนะนำสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนๆนั้นเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้อาวุโสมากกว่าเราต้องสดับรับฟังเพราะนั่นคือหลักการนึงที่อิสลามสอนกับเราแล้วก็แน่นอนครับว่าสิ่งที่ท่านนบีได้บอกก็เพื่อให้เรานั้นได้เห็นนั่นเองว่าการให้เกียรติผู้ใหญ่นั้นสำคัญยังไงหรือแม้กระทั่งอีกอย่างก็คือการให้เกียรติกับคนที่ท่องจำอัลกุรอานซึ่งเป็นคนที่ท่องจำอัลกุรอานแล้วเอาอัลกุรอานมาปฏิบัติด้วยไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวนะครับต้องเอาอัลกุรอานมาแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติด้วยการสำรวมตนด้วยการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องนั่นเองแล้วก็อีกประการก็คือการให้เกียรติต่อผู้นำที่เขามีความยุติธรรมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดของชีวิตเราเป็นศาสนาที่ตีกรอบให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัติตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เรานั้นได้เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมเพราะเราจะเห็นว่าด้วยความเหนือกว่า
ด้วยกับเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรานั่นก็คือการที่เรามีอิสลามเป็นบรรทัดฐานของชีวิตมีอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือศาสนาอิสลามเท่านั้นนั่นแปลว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วในวันนี้เรายึดมั่นต่อหลักการของอัลอิสลามแล้วในวันนี้เนี่ยเราต้องเอาอิสลามมาใช้และเอาต้องเอามาใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกก็ตามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมุอามะลาตก็สำคัญเราอยู่กับสังคมมุสลิมเราก็ต้องเอาบทบาทมาปฏิบัติให้ถูกต้องเราอยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็มีเงื่อนไขในการปฏิบัติซึ่งกันและกันอยู่ที่เราเรียกว่าหลักของมุอามะลาตเพราะนั้นในการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตั้งเป็นเงื่อนไขอีกเหมือนกันนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการที่นั้นจากการที่เรานั้นให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าหากว่าเด็กในวันนี้หรือผู้เยาว์ในวันนี้ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าในวันที่เขากลายไปเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะได้รับเกียรตินั้นคืนกลับมาด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินมุสลิมินยุกริมูดัชชัยบะอิลลากัยยัดัลลอฮุละฮูไมยุกริมูฮูฟีซินนีฮีมุสลิมคนใดก็ตามผู้ศรัทธาคนใดก็ตามหรือใครก็ตามที่เขารู้จักในการที่จะให้เกียรติผู้อาวุโสในวันนี้ในวันข้างหน้าในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่บ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้ด้วยการให้มีคนมาให้เกียรติเขาเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าสักวันหนึ่งทุกคนต้องแก่ถ้าเรายังไม่ตายตอนอายุน้อยๆมันก็ต้องแก่ตายแหละครับเมื่อถึงวัยนั้นแล้วเนี่ยเป็นวัยที่ทุกคนจะต้องเผชิญเป็นวัยที่ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันเป็นวัยที่เราบอกว่ามันคือวัยชราภาพนั่นเองนั่นคือวัยที่เกิดการอ่อนแอซึ่งมันก็คือสัจธรรมของชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้อันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลละดีคอละก็กุมมินดอฟฟินซุมมาจาละมิมบาดิมินดอฟฟินซุมมาจาละมิมบาดิดอฟฟินกูวะثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ในซูเราะห์อัรรูมนะครับอายะห์ที่54อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากเด็กในสภาพที่อ่อนแออันนี้เป็นเรื่องจริงเลยถามว่าเกิดมาในสภาพที่ยังเป็นเด็กแบเบาะอยู่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เองอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งกินก็ต้องให้คุณแม่คอยป้อนให้ผู้ใหญ่คอยป้อนแม้กระทั่งการอึการขับถ่ายก็ต้องให้ผู้ปกครองคอยดูแลนั่นคือสภาพที่เราเห็นได้จากเบื้องต้นของการเกิดของการมีชีวิตหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าหลังจากนั้นเราก็ทำให้เจ้านั้นกลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นมานั่นก็คือจากเด็กก็กลายมาเป็นผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็กลับไปสู่วัยแห่งความอ่อนแออีกครั้งนึงนั่นก็คือวัยชรานั่นเองซึ่งอันนี้คือสัจธรรมแปลว่าถ้าเราอายุยืนเราต้องเจอสภาพอย่างนี้กันทุกคนและการมีอายุยืนอายุเยอะเราก็ต้องพยายามประคับประคองให้มีอีหม่านเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ก็คือว่าไคลุนนาสมันตอละอุมรูฮูวะฮะซุนะอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนแล้วความดีเยอะอายุยืนและความดีเยอะแปลว่าเขามีอีหม่านเขามีอามันอิบาดะห์เขาประคับประคองตัวเองให้อยู่ในคันลองของศาสนาจนกระทั่งตายจากโลกนี้เขามีโอกาสเข้าสวรรค์กับอีกพวกหนึ่งวันอิยาซุบิลละเราไม่เอาพวกนี้ครับนั่นก็คือชารุนนาสมันตอละอุมรูฮูวาซาอาอามาลูฮูคนที่อายุยืนและความชั่วก็เยอะตามไปด้วยเพราะนั้นเราต้องตระหนักให้เยอะๆนะครับวันนี้นะสมมุติว่าในอดีตเราทำความชั่วมาไม่เป็นไรครับถ้าวันนี้เราตอบ้าตัวอัลลอฮ์ให้โอกาสแต่ถ้าในอดีตเราทำความชั่วมาปัจจุบันก็ยังยินดีปีดายังดีใจกับความชั่วแล้วก็ยังภูมิใจกับสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเอามาเล่าต่อให้ลูกๆและหลานฟังนั่นคือความผิดพลาดครับนั่นคือข้อผิดพลาดเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนดีแล้วความชั่วให้มันจบกันไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์เมตตาเราแล้วนับหนึ่งกันใหม่นั่นคือโอกาสของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแบบอย่างที่ไม่ดีมาเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังครับเพราะหลายคนภูมิใจนะครับเราน่าจะเคยได้ยินนี่ถ้าสมัยกูหนุ่มๆ นะมึงนี่คือประโยคที่เราน่าจะคุ้นหูกันกับหลายคนที่ผ่านพ้นในสิ่งที่ไม่ดีมาวันนี้เป็นคนดีแต่ยังภูมิใจกับสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เป็นแบบนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในข้อผิดพลาดต่างๆขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกชัดเจนครับเด็กเป็นผู้ใหญ่หลังจากนั้นกลับไปสู่วัยชราก็คือไปสู่วัยแห่งความอ่อนแอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าของพระองค์ว่ายะคลุกุมายะชะพระองค์จะสร้างอย่างไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องปฏิบัติตามในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดทีนี้มันก็มีแนวปฏิบัติอยู่นะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติกับเด็กบ้างแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้เราอย่าได้คิดลำพองใจเพราะหลายคนก็คิดเหมือนกับสุภาษิตที่บอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนจนกระทั่งว่าเราก็ไม่ฟังคำทัดทานของคนที่อายุน้อยกว่าทั้งที่เขาอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เอากันคนละครึ่งทางผู้ใหญ่ฟังเด็กแล้วเด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่เพราะศาสนาสอนให้เราต้องสัมพันธ์กันศาสนาสอนให้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเด็กต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ทั้งคำพูดคำจาการแสดงออกการกระทำจะต้องออกมาด้วยท่าทางที่อ่อนโยนไม่ใช่ท่าทางที่ตะกบฏอย่าคิดว่าเรารู้มากกว่าเพราะแน่นอนครับในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนจบชั้นสูงเยอะกว่าคนในอดีตเยอะกว่าคนในอดีตคนจบด็อกเตอร์ตั้งมากมายแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วไปเทียบความรู้กันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จบด็อกเตอร์กันในวันนี้เนี่ยบางทีจบสู้คนที่จบป.4ในอดีตก็ไม่ได้แต่ว่าที่ความภาคภูมิใจที่เขาจบด็อกเตอร์หรือว่าจบชั้นสูงๆแล้วเขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นั่นไม่ถูกต้องเพราะศาสนาสอนให้เราอย่างนี้ครับว่าถ้าเรายิ่งเรียนสูงเรายิ่งมีความรู้มากเรายิ่งต้องถ่อมตนให้มากเรายิ่งต้องรู้จักในการที่จะมีสัมมาคารวะให้มากสิ่งหนึ่งที่มันหายไปคือคำว่ากาลเทศะที่มันหายไปจากสังคมในยุคปัจจุบันหลายคนไม่รู้จักในการที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่พูดจาหยาบคายพูดจากระโชกโคกฮากนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถ้าหากว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นเครือญาติผู้ใหญ่คนนั้นเป็นพ่อแม่อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยต้องอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแนวปฏิบัติให้เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมีเยอะเลยทีเดียวถ้าวันนี้เป็นลูกที่จะต้องให้เกียรติพ่อแม่ก็มีอยู่วะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าได้กล่าวกับพ่อแม่ด้วยถ้อยคำที่เรียกว่าอุฟคำว่าอุฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดด้วยซ้ำมันเป็นแค่อากัปกิริยามันเป็นแค่คำที่แสดงออกมาถึงความไม่พอใจแค่นั้นเองศาสนายังห้ามเห็นไหมครับนี่คืออิสลามที่สอนให้คนทุกคนนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของภาคปฏิบัติในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะแสดงออกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเรายังเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักถึงสิทธิของคนอื่นๆแล้วให้เกียรติเขาตามสิทธิที่เขาพึงจะได้รับต้องให้เกียรติเขาตามสถานะที่เขาพึงจะได้รับทีนี้ในส่วนของคนที่เป็นลูกบ้างล่ะหรือคนที่เป็นเด็กบ้างล่ะคนที่เป็นเด็กเขาก็มีสิทธิที่เขาจะต้องได้รับจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันวันนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งที่เราจะต้องให้กับลูกๆของเราก่อนในเบื้องต้นคือความรักคือการกอดคือการจูบหอมแก้มเขาไม่เป็นไรครับเพราะนบีทำให้เห็นเป็นตัวอย่างท่านนบีนั้นได้เคยหอมแก้มนะครับท่านฮัสซันฮุเซนซึ่งเป็นหลานที่รักของท่านแล้วก็พอมีซอฮาบะมาเห็นนะครับก็คือท่านอันอักเราะเนี่ยนะครับซึ่งมีลูกถึง10คนด้วยกันแล้วท่านก็ได้บอกกับท่านนบีว่าฉันมีลูก10คนแต่ฉันไม่เคยหอมแก้มลูกฉันเลยท่านนบีก็เลยบอกหะดีษบทนี้ขึ้นมาว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครก็ตามที่ไม่รู้จักเมตตาคนอื่นเขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่มันเป็นภาคปฏิบัติร่วมกันว่าวันนี้เราสัมพันธ์กันวันนี้เราต้องปฏิบัติดีต่อกันวันนี้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรก็ตามที่เราเห็นต่างก็ละไว้บ้างคิดได้ทุกเรื่องครับเราคิดได้ทุกเรื่องแต่เราจะพูดทุกเรื่องไม่ได้เพราะเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่พูดมันจะเป็นประโยชน์ไหมหนึ่งเป็นประโยชน์กับเราไหมในอันดับแรกถ้าพูดไปแล้วเราได้ประโยชน์พูดไปแต่ถ้าพูดไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์สังคมไม่ได้รับประโยชน์อย่าไปพูดครับมันจะกลายเป็นบาปของเราคำว่าได้ประโยชน์หมายถึงเราได้บุญนะครับถ้าพูดแล้วเราได้บุญพูดไปเช่นเราเตือนเขาทำผิดเราเตือนเขาไม่เป็นไรครับแต่ถ้าหากว่าเราพูดในทางเสื่อมเสียนั่นคือการใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันสิ่งหนึ่งที่ศาสนาสอนกับเราก็คือเรื่องของสิทธิที่เราพึงจะต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติกับสังคมโดยรวมเพราะนั้นการให้เกียรติเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ศาสนานั้นส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติและการมีเมตตากับ
เด็กๆสำหรับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ศาสนาส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัตินี่คือหน้าที่ครับที่เราพึงจะต้องมีร่วมกันอักูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม